สำหรับกลุ่มการท่องเที่ยวนะคะในช่วงของไตรมาส3ต่อเนื่องไปที่ไตรมาสที่4นะคะก็มาดูตัวเลขค่ะของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามานะคะในช่วง1 ถึง 24 กันยานะคะจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ย1,600,000 กว่าคนนะคะถ้าเราดูของทั้งเดือนเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2,200,000 กว่าคนได้อาจจะดูลดลงนะคะจากเดือนสิงหาคมเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นฤดูการท่องเที่ยวที่เป็นช่วง low season นะคะแต่ว่าในเดือนตุลาเนี่ยทุกคนก็คาดว่าน่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามามากขึ้นนะคะโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมนะคะใน9เดือนนะคะก็คือประมาณเกือบ19.5 ล้านคนนะคะแล้วก็มี5อันดับการท่องเที่ยวที่สูงสุดเนี่ยก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะคะก็เป็นมาเลเซียค่ะจีนนะคะเกาหลีใต้อินเดียแล้วก็รัสเซียค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนตุลานะคะเราก็จะมีเรื่องของ seasonality เรื่องที่จะเป็นวันชาติของจีนนะคะที่จีนจะเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มีช่วงของการปิดเทอมด้วยก็น่าจะช่วยเพิ่มตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากขึ้นนะคะเราไปดูจีนนิดนึงค่ะปีนี้เนี่ยถ้าทั้งปีเนี่ยเราคาดการภาพรวมก่อนนะคะอยู่ที่27.4 ล้านคนค่ะถ้าเราไม่รวมจีนเนี่ยจะเป็นการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวประมาณสัก80%ได้นะคะเทียบกับปี19ก่อนโควิดค่ะแล้วก็จีนเนี่ยเราคาดการอยู่ที่ประมาณ4.2 ล้านคนค่ะดูอาจจะต่ำกว่าของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่คาดการกันที่5 ล้านคนนะคะแต่ว่าเราดูจาก8แล้วก็9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เห็นอยู่ที่ประมาณสัก2,200,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณ4 เดือนที่เหลือเนี่ยเราคาดการณ์ว่าจะเข้ามาอีกประมาณ2 ล้านคนค่ะ4.2 ล้านคนเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขที่ achieve ได้นะคะถ้าจะไปกันถึงที่5 ล้านคนเนี่ยก็คือภายในเดือนพฤศจิกากับธันวาเนี่ยอาจจะต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง600,000 ถึง 700,000 คนอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการโปรโมทการท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ตัวของไฟลท์ตัวสายการบินที่จะเพิ่มเข้ามานะคะว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับได้เพิ่มเติมมากแค่ไหนค่ะสำหรับตัวของจีนนะคะถ้าเราไปแทร็กว่าทำไมเขายังดูมาช้าอยู่นะคะก็จะเป็นเรื่องของไฟลท์ค่ะที่เรียนไปนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือก่อนช่วงของโควิดเนี่ยเราจะเห็นแท่งสีน้ำเงินเนี่ยเป็นตัวจำนวนซีทแคปาซิตี้ที่เข้ามานะคะเป็นล้านกว่าซีทในปี19ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยตัวสายการบินที่เข้ามาจำนวนที่นั่งที่แม็กซิมัมสูงสุดเนี่ย400,000 กว่าเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันคิดเป็นการฟื้นตัวอยู่ที่35%ค่ะคราวนี้มาดูเพื่อนบ้านของเราบ้างนะคะหรือว่า regional ค่ะต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าถ้าดูทางขวามือเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจำนวนไฟลท์นะคะที่รีซูมกลับขึ้นมาเนี่ยตัว regional เนี่ยอาจจะดูเยอะกว่านะคะอย่างตัวของเกาหลีนะคะอย่างตัวของสิงคโปร์มาเลเซียนะคะก็คือ above เส้นสีดำคือตัวของ53% average นะคะที่เขามีการฟื้นตัวของตัว seat ของสายการบินค่ะเราก็ยังอยู่ต่ำกว่าของตัว peers นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะในไตรมาสที่4นะคะทางการจีนเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มจำนวนของสายการบินนะคะตัวเส้นสีดำที่บอกว่าเป็นค่าเฉลี่ย50%กว่าเนี่ยจะกลับขึ้นเป็น70%ของช่วงก่อนโควิดค่ะซึ่งไทยเนี่ยเป็นอยู่ใน5อันดับแรกที่จีนนิยมมาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาก็จะทําให้ดีมานด์ของตัวสายการบินตัวซีเนี่ยเพิ่มขึ้นได้แล้วก็จะน่าจะสามารถเพิ่มขึ้นตามกับตัวค่าเฉลี่ยต่างๆได้นะคะมาดูจำนวนหุ้นที่เรา cover ค่ะมีอยู่5 ตัวนะคะก็เป็นโรงแรม4 ตัวแล้วก็ตัว AOT นะคะท็อปพิกของเราในไตรมาส3-4เนี่ยเราให้ AOT และเซนเทลนะคะโดยเรามองว่าภาพรวมของกำไรในปี2-3เนี่ยจะสามารถขึ้นไปถึง56%ของปี19ได้นะคะส่วนที่ยังน้อยกว่าอยู่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวรายได้นะคะที่เข้ามาจะยังน้อยกว่าแล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่ะจากเรื่องของตัวอินเฟลชันจากดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะตามอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยจะทำให้ปี2-3เนี่ยอาจจะยังต่ำกว่าปี19แต่พอปี2-4เนื่องจากว่าเราคาดตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะกลับมาได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่บริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกำไรของปี2-4เนี่ยก็จะโตกว่าปี19บวกถึงการถึงการ expansion ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของโรงแรมนะคะค่าห้องพักที่สูงขึ้นหรือการเปิดร้านอาหารต่างๆการขึ้นค่าอาหารต่างๆนะคะตรงนี้ก็ทำให้ตัวของกำไรเนี่ยน่าจะแซงปี19ไปได้นะคะ
มาดูตัวไตรมาสนะคะรายไตรมาสเนี่ยไตรมาสที่3เราจะเห็นการฟื้นตัว Q on Q นะคะก็มาทั้ง AOT นะคะตัว AWC แล้วก็ตัวเซนเทลค่ะAOT ก็เป็นการฟื้นตัวของผู้โดยสารนะคะที่เพิ่มมากขึ้น AWC กับเซนเทลเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายพิเศษที่เข้ามานะคะในการปรับปรุงโครงการแล้วก็การเปิดโรงแรมใหม่ๆก็มีค่า pre opening cost นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะหายไปในไตรมาสที่3ก็ทำให้กำไรดีขึ้นได้บวกกับตัวของตัว RevPAR นะคะก็ดีขึ้น Q on Q ด้วยเช่นกันค่ะตัวเอราวัณนะคะอาจจะมีดรอปลงในควอเตอร์3เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเข้าไปซื้อกิจการ4โรงแรมในญี่ปุ่นนะคะที่เข้ามาแล้วก็ตัวของ Mint เนี่ยเนื่องจากว่า NH Hotel เป็น lower season นะคะในไตรมาสที่3ถ้าเราเทียบกับไตรมาสที่2เพราะฉะนั้นไตรมาสที่3เขาก็อาจจะยังอ่อนกว่าไตรมาสที่2ได้ค่ะแต่ก็จะเห็นว่าไตรมาสที่3เนี่ยก็ยังมีการเติบโต year on year อยู่สำหรับตัวมินนะคะค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นท็อปพิกของเรานะคะก็เป็น AOT ค่ะเซนเทลนะคะแล้วก็ติ๊กถูกที่เพิ่มมากขึ้นนี่คือเซนติเมนต์ที่ดีขึ้น Q on Q ไปเรื่อยๆนะคะ AWC แล้วก็เอราวัณเช่นเดียวกันค่ะส่วนของมินเนี่ยจะเจอเรื่องของตัว low season ของ NH Hotel ที่ยุโรปนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรามองภาพ long term ของมินแล้วก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะคะก็ยังมีกำไรที่สามารถโต year on year ได้ค่ะค่ะสำหรับทริซึ่งนี้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเราและค้นหาคำว่าบัวหลวงเซกที่ YouTube, Facebook, Twitter และ Instagram แล้วพบกันนะครับ